สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเพลงปฏิภาณรูปแบบที่1ที่ครูจะสอนในวันนี้นะครับคือเพลงเรือนะครับเพลงเรือเนี่ยมีประวัติความเป็นมาก็คือเป็นบทเพลงนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยในช่วงตอนปลายนะครับในยุคนั้นเนี่ยมีความนิยมร้องเพลงเรือเนี่ยกันอย่างแพร่หลายนะครับผนวกกับทำไมครูเอาบทเพลงนี้มาสอนเป็นบทเพลงแรกเนื่องจากในเขตพื้นถิ่นสายไหมของเราเนี่ยเรามีคลองเยอะนะครับแล้วก็อย่างหลังโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะมีคลองใช่ไหมครับนักเรียนซึ่งแต่เดิมในอดีตเนี่ยคนจะมีการร้องเพลงเรือนะครับซึ่งมีแม่เพลงพ่อเพลงเนี่ยที่มีชื่อเสียงนะครับอยู่ในพื้นถิ่นของเราเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็มีการประกวดประขันประชันขันต่อนะครับก็คืออิทธิพลตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยมันก็เรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เรายังมีการใช้นะครับจนถึงสมัยยุครัชกาลที่6ก็ยังมีการเฟื่องฟูของบทเพลงพื้นบ้านนะครับบทเพลงเรือเนี่ยก็ยังมีการร้องเล่นอยู่นะครับนอนหลังจากยุคนั้นเนี่ยพอในสมัยช่วงรัชกาลที่7 8ผ่านมาเนี่ยความนิยมก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ว่าบทเพลงเนี้ยมันก็สอดคล้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพื้นถิ่นของเรานะครับแล้วก็เรียนเป็นบทเพลงแรกเลยนะครับโดยบทเพลงเรือเนี่ยนะครับใน1บทกลอนนะครับครูบอกแล้วว่าบทเพลงปฏิภาค1บทกลอนจะมี2วรรคเพลงเรือก็เป็นเพลงปฏิภาคฉะนั้น1บทกลอนมี2วรรคนะครับถ้ากลอนทั่วไปปกติเนี่ย1บทกลอนจะมี4วรรคก็คือ2บรรทัดหรือเรียกว่า2บาทนะครับแต่เพลงปฏิภาค1บทกลอนมี2วรรคก็คือ1บรรทัดเนี่ยจบแล้ว1บทนะครับซึ่งในแต่ละวรรคจะมีจำนวนคำ5ถึง10คำหรือ4ถึง10คำก็ได้นะครับไม่ได้มีการกำหนดแน่นอนวรรคนี้จะมี4มี5วรรคหน้าจะมี6มี7ก็ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนร้องว่าร้องได้ไหมร้องทันหรือเปล่าหรือจะเพิ่มจะใส่คำอัปพาทเสียงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใส่อยู่ในระหว่างวรรคก็ได้นะครับแล้วบทเพลงเหล่านี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในตัวสุดท้ายที่ครูเคยพูดว่าคําสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละวรรคในไม่ใช่ในแต่ละวรรคคําสุดท้ายในแต่ละบทเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันหรือเชื่อมโยงกันด้วยเสียงของสระนะครับเราเรียกอันนี้ว่ากลอนหัวเดียวเพราะว่ามันลงด้วยสระเดียวกันนะครับมันลงด้วยสระเดียวกันเช่นถ้าเป็นกลอนไลก็ลงด้วยสระไอทั้งหมดถ้าเป็นกลอนลีลงด้วยสระอีทั้งหมดถ้าเป็นกลอนละอะถ้าเป็นกลอนลาลงด้วยสระอาทั้งหมดแบบนี้ครับนักเรียนนะครับนิยมลงเป็นกลอนเป็นคําที่เป็นเสียงแม่กอกานะครับยกเว้นกลอนไลนะครับที่ไม่ใช่แม่กอกาเนาะอันนั้นแต่เพราะว่าอะไรมันหาคําได้ง่ายนะครับในบทเพลงไทยเนี่ยแล้วมันก็ลงด้วยทํานองเสียงนุ่มนะครับบทเพลงเรือเนี่ยเวลาทันจบก็จะลงท้ายด้วยเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการร้องนะครับของบทเพลงเรือว่าเป็นอย่างไรนะครับเพลงเรือเนี่ยเวลาก่อนจะร้องนะครับมันก็จะมีขนบธรรมเนียมของเพลงพื้นบ้านก็คือต้องมีการไหว้ครูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวครูจะค่อยไปพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่ผู้เริ่มต้นจะร้องเพลงเรือเนี่ยคนที่เป็นคนร้องเนื้อเพลงที่ไม่ใช่ลูกคู่นะครับมันจะมีสองบุคคลด้วยกันนะครับสมมุติว่าฝ่ายชายก็จะต้องมีคนร้องขึ้นเพลงกับคนที่พายอยู่ในเรือด้วยกันก็จะร้องรับเป็นลูกคู่นะครับคนที่จะร้องเนื้อเพลงเนี่ยเขาก็จะขึ้นต้นว่าเงยแบบนี้ถ้าขึ้นเงยมาแล้วหมายความว่าฉันจะร้องเพลงเรือแล้วนะลูกคู่ที่อยู่ในเรือก็จะร้องรับน้อย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 เอาห้าให้เทียบเทียบอันนี้คือเสียงลูกคู่ร้องรับนะครับร้องรับอ่ะเอาใหม่นะสมมุติว่าครูจะร้องครูก็จะขึ้นว่าเงยพอครูขึ้นแบบนี้ปุ๊บลูกคู่ก็จะรับน้อย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 เอาห้าให้เชียบเชียบเป็นแบบนี้นะครับเมื่อลูกคู่จบเชียบเชียบครูก็จะขึ้นใหม่ว่าเงย
แล้วถึงจะร้องเพลงที่เป็นตัวเป็นที่เป็นเนื้อเพลงเรือต่อไปอันนี้คือวิธีการเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนจะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูในตัวบทเพลงนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเป็นบทไหว้ครูของบทเพลงเรือนะครับอันนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นบทไหว้ครูนะครับที่ครูเนี่ยนำมาจากศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับลำตัดนะครับแต่ว่าท่านก็มีความสามารถในการร้องเพลงพื้นบ้านหลายชนิดก็คือพ่อหวังเต๊ะนะครับครูไม่แน่ใจว่าบทเพลงนี้พ่อหวังเต๊ะเป็นผู้แต่งหรือเปล่าเพราะว่าบทเพลงบางอันเนี่ยก็ไม่สามารถระบุได้นะครับเพราะว่ามันมีการตกทอดกันมายิ่งเฉพาะบทไหว้ครูเนี่ยมันมีการตกทอดกันมายาวนานนะครับแต่ว่าทางศิลปินพื้นบ้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ถือเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่เขาถือว่าเป็นบทกลอนที่ถ่ายทอดสืบต่อกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดแบบปากต่อปากในยุคโบราณเนาะอ่ะในบทเพลงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังนะครับมันก็จะขึ้นเงยอย่างเงี้ยเนาะแล้วลูกครูก็จะรับน้อย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 เอาฮาอาให้เทียบเทียบแล้วครูก็จะมาขึ้นเงยใหม่แล้วตามด้วยเนื้อเพลงเห็นไหมครับอันนี้คือตามรูปแบบที่ครูได้ขึ้นไว้แต่ด้วยความที่ตอนนี้ครูกําลังอัดบันทึกเสียงอยู่คนเดียวเนาะครูจะไม่สามารถร้องตัวเนื้อเพลงและร้องของลูกคู่ไปได้ทั้งหมดนะครับนักเรียนจะดูนะตรงนี้นะครับตรงห้าให้กับเชียบเชียบที่อยู่ในบทกลอนนี่นะครับที่ครูเอาสีแดงขีดนี่เนาะตรงเนี้ยครูจะไม่สามารถร้องได้เพราะอะไรนักเรียนมันจะมีการซ้อนทับกันอยู่ระหว่างคําว่าห้าให้กับในบทในคําตัวหนังสือสีเหลืองที่จะตามมานะครับแต่ให้นักเรียนรู้ว่าเดี๋ยวพอเวลาครูร้องแล้วครูเว้นวรรคก่อนห้าให้เนี่ยก็คือจะมีลูกคู่ร้องสวนขึ้นมาว่าห้าให้แล้วครูก็จะถึงจะร้องคําต่อไปของบทกลอนนั้นนะครับอันไหนที่ครูร้องได้ครูจะร้องให้นักเรียนฟังนะครับอันนี้ลองฟังนะเงยน้อ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 ยเอาฮ่าให้เทียบเทียบเงย10 นิ้วลูกจะก่อประนมละ2 ก่อนกราบก้มวันท่าจะขอกราบก้มเงยประนมก่อนลูกจะไหว้คุณบิดอนมารดาไหว้ครูเพลงเรือที่ช่วยเหลือเจือจุนได้สาบซึ่งถึงพระคุณครูบาไหว้สำเร็จเสร็จสับจะหันกลับมาตรงกลางตอนนี้จะไหว้คุณแม่ยานางนาวาละให้มานั่งในคอละให้มาต่อปัญญาให้ขึ้นคล่องลงคล่องมันดังกับท้องทาราให้ถูกใจท่านที่มาที่มาชมเอ่ยให้ถูกใจท่านที่มาที่มาชมเอ่ยให้ขึ้นคล่องลงคล่องมันดังกับท้องทาราให้ขึ้นคล่องลงคล่องมันดังกับท้องทาราให้ถูกใจท่านที่มาที่มาชมเอ่ยเอาฮาให้เทียบเทียบอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับแบบโดยสังเขปนะครับนักเรียนจะมีลักษณะประมาณนี้ตัวหนังสือสีขาวที่อยู่แทรกระหว่างตัวหนังสือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือที่ลูกคู่จะร้องนะครับมันก็จะมีที่ครูร้องไม่ได้ที่ครูบอกไปแล้วเนาะอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับให้เรียนฟังตัวบทเพลงนี้เดี๋ยวยังจะถ้าครูจะยังไม่ได้ให้นักเรียนบันทึกเสียงแล้วส่งนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนสอบกลางภาคเนี่ยครูจะมีครูได้สั่งงานนักเรียนไปแล้วเนาะใน3 ชิ้นแรกนะครับอันนั้นจะเป็นตัวคะแนนเก็บ3 ชิ้นหลักและแล้วก็จะมีสอบกลางภาคนะครับหลังจากที่เรียนศึกษาบทเพลงนี้ก็ฝึกซ้อมไปนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับในสัปดาห์ถัดไปหรือตอนช่วงเปิดมาเนี่ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องบทเพลงเรือตรงนี้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสอนยิ่งถ้าโรงเรียนเราเปิดเรียนปกติก็ยิ่งดีเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับเราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องบทเพลงนี้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ